ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X-Shot นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนบอมสีรูตัวใหม่นะครับเป็นบอมสีรู8ดาวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคุณสมบัติกันเลยดีกว่านะครับนี่คุณสมบัติตามนี้นะครับผมดูกระสุนครับให้มาโคตรเยอะเลยนะครับบอกเลยครับว่าบอมนี้โคตรเกรียนนะครับก็คือเปลี่ยนกระสุนไวแล้วก็เคลื่อนที่ไวนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับคือไม่รู้ว่าไอ้บอมตัวนี้มันจะเกรียนไปไหนเนี่ยแล้วผมก็อยากรู้นะครับว่าใครมันเป็นคนนำเข้ามานะครับผมจะลองยิงแล้วก็เปลี่ยนกระสุนดูนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับที่มันบวกเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นนะครับแล้วดูนะครับว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูนะเป็นไงเร็วไม่เร็วก็ดูครับเหมือนกับว่าเราใช้บอมสีรู Crazy Wave อะไรเงี้ยครับที่มันวิ่งเร็วอะนะครับอันนี้คือผมมีสัตว์เลี้ยงที่มันเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นด้วยนะนะครับอย่างความเร็วในการยิงแล้วก็เปลี่ยนกระสุนก็จะประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยครับว่าโคตรเกรียนแล้วลูกกระสุนเนี่ยคือแบบว่าให้มาเยอะมากเลยนะครับคราวนี้นะครับผมก็ถอดสัตว์เลี้ยงที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนกระสุนเร็วขึ้นออกนะครับใส่แค่การเปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนลูกเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับนี่นะครับมีแค่การเปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับเห็นไหมครับก็ยังเปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับนี่นะนี่ถอดสัตว์เลี้ยงออกแล้วนะครับมีแค่การ์ดเร็วไม่เร็วก็ดูเอานะครับอ่ะคราวนี้ผมลองวิ่งยิงดูนะครับว่ามันจะเคลื่อนที่ไวไหมนะครับอันนี้นะครับนี่ยกขึ้นมาครับปกติยกขึ้นมามันจะช้าใช่ไหมครับแต่นี้ครับไม่ช้าครับเอาเฮียแตกลืมไปนะครับว่าผมถอดสัตว์เลี้ยงออกนะครับมาเอาใหม่นะครับไม่พลาดนะครับนี่นะครับนี่คือวิ่งยิงนะครับเร็วไม่เร็วก็ดูเอานะครับนี่เลยแบบโคตรเกรียนอ่ะนึกว่าใช้บอม Crazy Wave อยู่ครับทั้งเปลี่ยนลูกเร็วแล้วก็วิ่งเร็วนะครับบอกเลยยิงมัมมี่อ่ะโคตรแรงผมลองเอาไปยิงมัมมี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงมัมมี่ให้ดูนะครับและไม่ต้องพูดถึงนะครับในโหมดมัมมี่นะครับบอกเลยครับว่าเคลื่อนที่โคตรเร็วนะครับกระโดดยิงกระโดดยิงมันเลยนะครับเนี่ยบันดี้ฮอปก็ได้นะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับเคลื่อนที่โคตรเร็วยิงมัมมี่มันแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองยิงมัมมี่นะครับมัมมี่ปรับใหม่เนี่ยคือเลือดมันมีแค่ 4,600 นะครับเลือดมันน้อยเนี่ยยิงเน้นๆก็ตายแล้วมั้งนะไม่แน่ใจอ่ะผมขอเน้นไม่แตกต้อง2เม็ดนะครับ2นัดถึงจะตายห่านะครับโดยรวมก็ถือว่าแรงนะครับอันนี้เกิดไหนเกิดใกล้ๆนี่นะครับยิงดูอ่ะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์จริงนะครับผมจะจำลองมาดูนะครับสมมุติว่ามันวิ่งอยู่แล้วแบบเรายิงไม่ค่อยโดนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแบบว่าเรายิงพื้นอะไรเงี้ย2นัดแตกนี่คือมันแรงอ่ะแรงชิบหายเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้บอมหาเนี่ยแม่งแบบเกรียนอ่ะเกรียนสัตว์เลยอ่ะนะครับขออภัยในคำหยาบนะครับแต่ว่ามันแบบอดใจพูดไม่ได้อ่ะเนี่ยแรงอ่ะถ้าเกิดแบบว่าระยะประชิดแบบเน้นๆเนี่ย2นัดก็แตกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะไกลเนี่ยก็น่าจะ 3-4 นัดถึงจะตายอ่ะนะครับดูแป๊บเกิดไหนอ่ะเกิดบนนี้ผมวิ่งไปฟึบกระโดดมาเออเจาะแตกบอกเลยครับมัมมี่ตายห่าแน่นอนครับคือห้องมัมมี่อ่ะมันเริ่มโนปืนบอมตัวนี้กันแล้วนะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวดูนะครับนี่เลยครับโน GG โน GG นี่เหมือนกัน2ห้องนี้โนนี่ก็โนอันนี้ก็โน ถ้ายิ่งเป็น PVE เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นประตูผี3นะครับผมบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับอันนี้ผมลองทดสอบกับเฟียดูนะดูที่ว่าจะแรงไหมนะครับแต่ยิงดูก็แรงแล้วนะครับอันนี้คือลองกับ PVE นะอันนี้เป็นเฟียแบบง่ายนะครับมันสามารถที่จะเล่นบาซูก้าได้นะครับยิงดูเออแตกครับตายหมดครับแต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่บอสครับ แต่ต้องลองยิงบอสดูว่าบอสอ่ะมันจะตายง่ายไหมนะครับโอ้โหโคตรเร็วไม่แน่นะถ้าเกิดปาระเบิดน้ำแข็งกับระเบิด GD พร้อมกันเนี่ยยิงนัดเดียวแม่งแตกแล้วบอสอ่ะโอ้แต่ใครจะไปรู้นะครับลองดูแล้วกันโอ้ถ้าเกิดถ้าสมมติว่าปืนบอมตัวเนี้ยรัศมีมันกว้างพอๆกับบอมหมูอ่ะแม่งจะโคตรเกียร์นะบอกเลยแต่ไม่แน่นะไอ้เซิร์ฟเวอร์จีมันอาจจะทำมาให้ไทยแล้วก็ได้นะครับแต่เป็นแบบ 8.5 อะไรเงี้ยนะครับไม่แน่นะไม่แน่มันอาจจะทำก็ได้ถ้ามัน
คิดอยากจะทำอ่ะแม่งก็ทำแล้วก็ถามว่าแรงไหมก็แรงอ่ะแต่ว่ามันก็งั้นๆแหละนะครับก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับเอาผมขอปาระเบิดแป๊บมาระเบิดได้ดีอึ้งอุ้ยเย็ดแม่โคตรแรงโอ้แรงชิบหายมาครับมันเลยครับไปอยู่ไหนอยู่ข้างล่างหมดอ่ะเล่นให้จบเลยแล้วกันนะครับคิดอะไรไม่สั้นเกินไปไอ้เอาเหี้ยทะลุหลังอีกไปครับยิงมันครับถ้าไปเล่นกับโหมดมัมมี่เนี่ยเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นในโหมดมัมมี่ให้ดูเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นมัมมี่แหละนะครับตั้งแต่มันปรับใหม่ก็รู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่เลยนะครับปกติช่องผมจะลงแต่โหมดมัมมี่ไงหลังๆไม่ค่อยมีแล้วนะครับไปรอบที่8รอบที่8ตรงไหนอีกนี้แตกไปเฮ้ยเดี๋ยวว่ารอดไม่ได้ฮึรู้ไหนเอามาให้หมดออกมาให้หมดเอาไปเหี้ยลูกกระสุนบอมแม่งโดนน้ำเต็มๆลองยิงน้ำนิดๆดิอึ้งโอ้โหแหลกเลยกูแหลกเลยไม่เท่าไรหรอกนะครับตายครับยิงครับยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยครับกระสุนเยอะครับนี่ถ้าเกิดเอาไปลงประตูผีสามอ่ะผมว่าแรงผมว่าแรงกระจัดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยลองดูแล้วกันนะครับแต่รอบที่10ครับรอบที่10มาแล้วมันยิงต่อเนื่องครับยิงต่อเนื่องครับตรงไหนอีกหลังครับไปหมดครับโอ้โหแรงจริงไรจริงนะครับช่วยคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับว่ามีใครมีปืนบอมตัวนี้เป็นของตัวเองแล้วหรือยังนะครับส่วนตัวผมยังไม่มีเลยนะครับมีแต่แบบ7วันนะครับไม่มีถาวรเหมือนชาวบ้านเขานะครับ แล้วยังไม่รู้ด้วยนะว่ามันเอามาจากไหนแต่น่าจะหลอมแล้วมั้งผมก็ไม่ค่อยชัวร์หรือว่าสุ่มได้มาก็ไม่รู้ช่างมันเถอะไปรอบที่12แล้วนะครับยิงไปเปลี่ยนลูกแป๊บโหเปลี่ยนลูกโคตรเร็วไม่รู้จะเร็วไปไหนไอ้เหี้ยมาครับยิงครับยิงกันต่อเนื่องครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะบั๊กระเบิด JD เดี๋ยวนะผมขอเคลียร์รอบนี้หมดก่อนแม่งก็ขยันเกินหน่อยตรงนี้ไปเดี๋ยวบั๊กระเบิด JD แป๊บเอาไปใช้กับบอสตัวสุดท้ายนะครับมันจะได้แบบว่าจบเร็วไงโยนไปบั๊กติดไหมนายติดแหละนี่ติดกระบาแล้วมาไปไหนหมดวะไหนกันหมดวะระเบิดจะดีโคตรแรงนะครับผมแบบว่าอยากมีถาวรเขาบ้างอ่ะแต่ว่าติดตรงที่แบบว่าขี้เกียจอ่ะขี้เกียจลงหานะครับจากใจจริงเลยขี้เกียจหาพวก PVE ที่ขี้เกียจลงหานะครับไม่รู้ทำไมมายิงครับไปมาอยู่ใกล้ๆกันดีมาอยู่ใกล้ๆกันเด้ไปอยู่ใกล้กันก่อนเด้มาเฮ้ยมันต้องอยู่ใกล้กันไม่ได้โอเคแล้วก็ยิงแท็กคู่แตกไปแล้วซีแตกไปเลยแตกหูยได้ผมมึงแต้มด้วยแจ๋วๆข้างบนเอาเหี้ยโยนไปไม่ถึงมางี้ถึงแน่นอนแหมแบบนี้ถึงชัวร์ยิงครับผมยิงครับอ่ะเหลือแต่ตัวกระดองสีเขียวแล้วลงมาด่วนลงมาเหมือนกันเร็วอ่ะรอบที่17แล้วนะครับรอบที่17อย่างรวดเร็วไปเลยให้มี 8.5 เราทำงานด้วยใช่ไหมโอเคมี 8.5 ไอ้เฮ้ยยังไม่โดนอื้อเนี่ยโดนแน่นอนบอม4รูนะเว้ยขึ้นบนแป๊บยิงใจแอนขอยิงใจแอนหน่อยใจแอนแตกแน่นอนครับเจอ4รูตัวนี้เข้าไปเอ้ยไม่ได้จะขึ้นป้อมอะไรวะทำไมอยู่ในตัวผมขึ้นป้อมไม่เข้าใจโอ้ยติดไปเที่ยอะไรเนี่ยโอ้ยวิ่งช้ามาก
ถ้าเกิดเป็นแพทก่อนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี่คือโดนในตัวเขียวนี่คือวิ่งช้านะแบบว่าอืดเลยอ่ะต้องฆ่าตัวตายเท่านั้นอ่ะฆ่าตายเกิดใหม่อ่ะรอบที่19แล้วนะครับรอบที่19แล้วไหนอีกรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์คลิปจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับเอาให้แบบว่าพอดูได้ก็พอจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับรอบที่20แล้วครับรอบสุดท้ายแล้วครับแต่ผมจะปาระเบิดใจดีนี่แหละนะครับบอสได้ตายเลยเหรอยังไงอ่ะยังไงอ่ะบอสออกมาบอสมันออกมาแล้วยิงไปยิงไปยิงยิงไปดาเมจไม่คูณแล้วปาระเบิดไปครับมานี่แหละของจริงของจริงตายไหมอย่างนั้นเนี่ยตายแน่นอนตายครับจบครับแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับแต่ว่าอีกโหมดที่น่าลองก็คือประตูผี3ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบมากครับ